ซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทเป็นนางเอกช่อง 7 HD เต็มตัวมา 3 ปีแล้วสำหรับสกายมาเรียหรือสกายมาเรียเฮิร์ชเลอร์สาวลูกครึ่งไทยเยอรมันแต่เพิ่งมีโอกาสลงละครหลังข่าวเรื่องแรกในรอยทรายประชันพระเอกไม้ภัทรเดชสงวนความดีและนางเอกสาวรุ่นพี่ธิสาวริธิสาลิ้มทันมหิตศรซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทโดยสกายได้ให้สัมภาษณ์ถึงความท้าทายในละครเรื่องนี้รวมถึงบทบาทที่อยากลองพร้อมบอกถึงสถานภาพของหัวใจบทบาทและคาแรคเตอร์ที่เล่นในละครในรอยทรายสกายเรื่องนี้รับบทเกรซเป็นเลขาพระเอกคาแรคเตอร์จะเป็นคนซุกซนชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นจริงๆเป็นคนขี้เหงาเติบโตมาด้วยตัวคนเดียวเลยเป็นผู้หญิงค่อนข้างสตรองแต่ข้างในลึกๆเป็นคนขาดความอบอุ่นเพราะทางบ้านมีปัญหาคุณแม่เสียตั้งแต่เด็กคุณพ่อก็หาหนี้สินเข้าบ้านตลอดพ่อติดหนี้พระเอกแล้วเอาเราไปปลดหนี้ด้วยเงิน30ล้านเราเลยจำใจต้องไปเป็นเลขาพระเอกเพื่อใช้หนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงานในละครเรื่องนี้สกายดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานในละครในรอยทรายเพราะเราได้เทคนิคการแสดงจากหลายๆนักแสดงที่เป็นมืออาชีพได้เห็นพี่อ้นสราวุธเล่นได้เห็นพี่ไม้ภัทรเดชเล่นทั้งสองคาแรคเตอร์ได้เล่นกับพี่ธิสาด้วยรู้สึกว่าเราได้พัฒนาฝีมือและเนื้อเรื่องสนุกมากๆบทมันสลับซับซ้อนมันท้าทายดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้ค่ะซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทร่วมงานกับพระเอกไม้ภัทรเดชครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างสกายเขินมากค่ะยิ้มพี่ไม้ส่งอารมณ์ให้เต็มที่ในทุกฉากมากซึ่งจริงๆบทเกรซมันยากตรงที่เราต้องเล่นกับฝาแฝดตอนเขาสลับตัวเราไม่รู้อยู่แล้วเราต้องเล่นให้คนดูรู้ด้วยว่ามันไม่เหมือนกันนะความยากอีกขั้นคือการได้ร่วมงานกับพี่ๆมืออาชีพนี่แหละทำให้มีความกดดันแต่เราก็ทำเต็มที่มากๆทำการบ้านค่อนข้างหนักซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทเรียกว่าเป็นนางเอกช่อง 7เต็มตัวสกายเต็มตัวค่ะเต็มตัวมา 3 ปีแล้วค่ะมีบทบาทไหนอีกไหมที่อยากลองเล่นสกายมีอีกหลายบทบาทมากค่ะที่อยากลองเพราะอยากได้ความยากขึ้นเรื่อยๆความเข้มข้นส่วนมากเราจะได้ฟีลสดใสซุกซนอยากได้บทที่โตขึ้นเรื่อยๆท้าทายความสามารถขึ้นเครียดขึ้นแต่ถ้าได้เล่นบทสนุกหรือคอมเมดี้อีกก็ยินดีใจอยากท้าทายความสามารถของตัวเองขึ้นเรื่อยๆอย่างบทร้ายก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่คือได้บทไหนมาไม่ติดเลยค่ะมาเลยค่ะซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทคาดหวังกับงานในวงการแค่ไหนสกายมาทำงานด้านนี้แล้วก็ต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วค่ะอยากจะไปให้สุดอยากมีผลงานให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ผลงานนั้นมีคนดูเยอะๆได้เห็นความสามารถของเราชอบในเรื่องการแสดงเลยอยากทำงานนี้ไปเรื่อยๆนอกจากการแสดงยังมีผลงานอื่นอีกไหมสกายก็จะมีถ่ายแบบเล่น MV ต่างๆฝากติดตามด้วยนะคะทาง IG @mariaki ค่ะซุปตาบันเทิงสกายขอท้าความยากสกิลแสดงเปิดรับทุกบทถามถึงสถานะหัวใจหน่อยตอนนี้เป็นยังไงสกายมีคนคุยอยู่แล้วแหมหน้าตาขนาดนี้หัวเราะแต่เป็นคนในวงการหรือนอกวงการขอไม่บอกส่วนสโปกจริงๆชอบคนสูงกว่าเราถ้าเป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องน่ารักซุปตาบันเทิงส สกายขอท้าความยากอัพสกิลแสดงเปิดรับทุกบทมีเคล็ดลับดูแลหุ่นดูแลตัวเองยังไงสกายพื้นฐานเลยออกกำลังกายค่ะและกินของที่มีประโยชน์แต่ก็มีให้รางวัลตัวเองบ้างของอร่อยอย่างช็อกโกแลตไอศกรีมสุดท้ายฝากผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันหน่อยสกายฝากด้วยนะคะละครในรอยทรายทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 20:40 น.ทางช่อง 7 HD เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของสกายมากๆทีมงานและนักแสดงทุกคนตั้งใจและเต็มที่มากการันตีความสนุกครบรสค่ะกันธมาศ ธรรมนีเจมส์ ธีรดลยืนยันไม่เกี่ยวข้องปมอดีตผู้จัดการถูกเจเจต้าหนิงฟ้องเจมส์ ธีรดลยืนยันไม่เกี่ยวข้องปมอดีตผู้จัดการถูกเจเจต้าหนิงฟ้องและตอนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วจากกรณีที่เจเจกฤษณภูมิและต้าหนิงกัญญาวีพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำในฐานะตัวแทนของบริษัท QOW Creation จำกัดหรือ Car Entertainment QOW Entertainment ที่ได้รับความเสียหายกรณีที่นายชิตตกลหรือแตกรณกฤตยากุลได้นำข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของบริษัทออกมาเปิดเผยทำให้ความลับทางการค้านั้นสิ้นสภาพและบริษัทได้รับผลกระทบจากนั้นนักแสดงหนุ่มเจมส์ ธีรดลหรือเจมมี่เจมส์ได้ออกมาประกาศชี้แจงเนื่องจากนายชิตตกลหรือแตกรณกฤตยากุลคือผู้จัดการตนเองพร้อมแจ้งว่าได้พ้นสภาพจากการเป็นผู้จัดการศิลปินแล้วล่าสุดเจมส์ ธีรดลออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวไลน์อัพคอนเทนต์ใหม่ Next on Netflix Thailand 2024 ที่ Msphereผมเราเป็น CEO บริษัท JMJ Entertainment จำกัดเราได้มีการแถลงแล้วจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นยืนยันว่าอดีตผู้จัดการผมไม่ได้อยู่อันเดอร์บริษัทของ JJ ครับแต่เรื่องดีเทลทั้งหมดผมไม่รู้นะครับดีเทลแบบละเอียดผมขอไม่พูดเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของทุกฝ่ายความเสียหายที่มันกระทบเรามีอะไรบ้างเรื่องของชื่อเสียงที่มีคนมาพูดชื่อบริษัทเรามันก็มีกระทบอยู่แล้วแหละมันยังอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่ได้รับการเคลียร์ทั้งหมดก็ขอไม่พูดดีกว่ามีคดีความการฟ้องร้องใช่เป็นการฟ้องร้องของทางนั้นกับคู่กรณีเขาสร้างความไม่สบายใจกับเราผมเพิ่งรับรู้เหมือนกันครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สบายใจอยู่แล้วเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเราไม่รู้ความจริงทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้คือเราก็ต้อง take action เราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยการที่ตัดสินใจให้เขายุติบทบาทการเป็นผู้จัดการเสียใจไหมด้วยความที่สนิทกันผมว่าทุกคนไม่อยากที่จะมีเรื่องมาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมยังไม่รู้ดีเทลทั้งหมดก็เลยไม่อยากพูดอะไรถามว่าเรื่องนี้กระทบจิตใจไหมทุกคนก็คงเสียความรู้สึกนะหลังเกิดเรื่องก็ได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นพอมันไม่ใช่คดีความของเราฝั่งบริษัทหนึ่งกับคู่กรณีคนนี้เราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของเขาเรื่องนี้มันสร้างความเสียหายให้กับบริษัทเราไหมตอนนี้ยังไม่พูดดีกว่าผมก็ยังยืนยันครับว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วอะไรก็ตามที่เขาแถลงข่าวไปทั้งหมดเขาไม่ใช่พนักงานบริษัทผมครับส่วนบริษัทผมก็เดินหน้าต่อขยันทำคอนเทนต์ต่อปีนี้ก็คิดว่าเป็นปีที่กลับมาทำงานเต็มรูปแบบเหนื่อยกับการที่ต้องมาดูแลทุกอย่างเองหมดเลยผมดูเองมาสักพักแล้วครับก็สนุกดีสำหรับชีวิตเราก็คิดว่าพอไหววันหนึ่งเราเริ่มสร้างธุรกิจมันก็จะมีสเต็ปที่เราต้องค่อยๆก้าวพูดถึงการไว้ใจคนผมว่าสุดท้ายแล้วผมคบใครผมให้ใจทั้งหมด เราไม่อยากพูดพาดพิงถึงคนอื่นพูดกว้างๆแล้วกันเราคบใครเราให้ใจอยู่แล้วปีนี้โฟกัสอะไรก็ยังเรื่องครัวครับครัวใหม่เพิ่งเสร็จ7หลักไม่น่านะไม่น่าเอาอยู่ระหว่างเสื้อผ้ากับเรื่องครัวเป็นการลงทุนที่ตีคู่กันมาเลยครับสำหรับผมเตาอันนึงบอกเลยว่าไม่ใช่ถูกนะฟังก์ชันมันก็เพิ่มขึ้นตามราคาที่มันเพิ่มขึ้นปีนี้น่าจะได้เห็นผมกลับมาทำเชฟเทเบิลกลับมามากขึ้นเห็นผลงานการแสดงมากขึ้นด้วยการเป็นเชฟมันเห็นเงินคุ้มเราถึงรักและทุ่มเทกับมันผมว่าเรื่องเงินมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสกิลผมเองก็ไม่ได้เก่งไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟขนาดนั้นผมไม่ได้ทำงานร้านอาหารผมทำในสิ่งที่ผมชอบทำและพัฒนาตัวเองเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแต่ห้องครัวผมก็มีครบทุกอย่างทุ่มไป 2-3 ล้านนอกจากฟังก์ชันแล้วยังมีเรื่องของดีไซน์ทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับเวลาที่ครัวสวยเราจะอยากเข้าครัวก็เลยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆเติมฟังก์ชันเรื่อยๆตัวแพงมันจะเป็นพวกเตาอบหรือเครื่องครัวอะไรที่มันเป็นเหมือนแฟชั่นได้ด้วยเหมือนของแต่งบ้านที่เพื่อนมาเห็นแล้วรู้สึกสวยอยากจะได้ผมเปลี่ยนครัวทุกปีอยู่แล้วอันไหนไม่ใช้ก็ส่งต่อให้ที่บ้าน